อาดูอย่างในเหตุการณ์ที่บรรดากลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมแค้นเคืองนบีอิบรอฮีมว่าไงอ่ะกล่าวหาว่าอิบรอฮีมอะไรไปทำลายพระเจ้าของพวกเขาอ่ะไปทำลายนบีอิบรอฮีมเอาขวานไปจามไอ้ตัวเล็กขวานไปจามคอหักหมดแล้วก็เอาขวานไปแขวนไว้ที่คอของไอ้ตัวใหญ่บรรดาผู้คนเห็นไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วที่ทำกับพระเจ้าของเราไม่ใช่ใครแล้วนอกจากอิบรอฮีมทำยังไงเอาฟืนมาสุมก่อกองไฟพอไฟลุกโชนดีก็จับนบีอิบรอฮีมจับอิบรอฮีมโยนลงไปในกองไฟนี่ถ้าเป็นสภาพปกติโดยทั่วไปเหลือไหมหเหลือไหมอิบรอฮีมอยู่ในกองไฟไฟยังลุกโชนอยู่เลยอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไม่ได้ให้ฝนตกลงมาเพื่อดับไฟเพราะถ้าฝนตกลงมาแล้วไฟมันดับมันเรื่องปกติใช่ไหมอ้าวเหมือนอย่างเราจุดกองไฟเนี่ยพอไฟมันลุกเราเอาน้ำไปสาดดับไหมมันก็ดับเอาไฟไหม้ดับเพลิงเอาน้ำมาฉีดเอาโฟมมาฉีดดับไหมดับเพราะงั้นนบีอิบรอฮีมก็ยังอยู่ในกองไฟอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฝนตกลงมาเพื่อดับไฟมันก็ปกติไฟก็ยังลุกโชนอยู่แล้วทำไมประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สั่งกุลนาเราได้ประกาศสิทธิ์ยานารุโอ้ไฟเอ๋ยกูนีบัรดันจงกลายเป็นความเย็นอัลลอฮ์ไม่ได้ดับไฟไม่ได้ให้ไฟดับแต่อัลลอฮ์ดึงความร้อนออกจากไฟในขณะที่ไฟมันยังลุกคนก็เห็นไฟก็ยังลุกแต่ไฟที่ลุกนั้นไม่มีความร้อนทำไมเพราะอัลลอฮ์ดึงความร้อนออกจากไฟยานารุโอ้ไฟเอ๋ยกูนีบัรดันวะซาลามันนอกจากจะเป็นให้เป็นความเย็นแล้วก็กลายเป็นความสันติสงบแก่ครับอัลอิบรอฮีมแก่อิบรอฮีมตอนนี้ไอ้ไฟที่มันถูกดึงความร้อนออกไปอ่ะมันลุกโชนไหมถามว่ามันมีบ่อยไหมฮะพี่น้องเคยพบเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ไหนไหมมีไหมไม่มีไอ้ประเภทลุยไฟกันนะมันไม่จังอ่ะถ้าจังน่ะจับมันโยนไปในกองเพลิงเลยไอ้นี่ลุยไฟใช่มั้ยเอาก้อนถ่านวางวิ่งพรวดจะช้าไม่ได้ช้าไม่ช้าไม่หรือบางคนก็ต้องเอาน้ำมันเอาอะไรต่ออะไรมาทากันให้มันทนความร้อนหน่อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะเผชิญเพลิงเพราะไฟธรรมชาติของไฟคืออะไรร้อนแล้วก็เผาไหม้นั่นคือธรรมชาติของไฟถามว่าเกลือมันเป็นยังไงเกลือหวานธรรมชาติของเกลือมันเป็นไงเค็มธรรมชาติของน้ำตาลมันเป็นไงหวานนั่นคือธรรมชาติเพราะงั้นธรรมชาติของไฟมันร้อนเวลาหุงข้าวทำกับข้าวพวกแม่บ้านทั้งหลายเวลาจุดเตาแก๊สวันนี้ไฟจะร้อนไหมฮะสงสัยเพราะบางครั้งมันร้อนบางครั้งมันไม่ร้อนบางมันปะงั้นได้ปะเปล่าธรรมชาติของไฟคือมันร้อนแต่ไฟที่เผานบีอิบรอฮีมไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราอ่ะถามเราประกาศสิทธิ์เองได้ไหมนะคนโบราณเวลาลูกหลานโดนน้ำร้อนลวกไฟไหม้จับมือมากุนนายานารุกูนีบัรดันวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมจะดึงความร้อนออกจากไฟเฮ้ยเราเป็นใครเนี่ยฮะเราเป็นใครโอ้ถ้าเราเข้าใจผิดนั่นอีกไปเป็นอีกกรณีนึงเมื่อก่อนผมเองก็เคยใช้ตอนสมัยเล็กๆก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นเพราะเราถูกสอนกันมาอย่างนั้นใช่ไหม
แต่พอเรารู้เรื่องอ๋ออันนี้มนุษย์หน้าไหนก็ทำไม่ได้แต่ไฟที่เผานบีอิบรอฮีมนั้นมันไม่ร้อนและเป็นความสันติสงบสุขเพราะอะไรเพราะประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์กุนนาเราได้ประกาศสิทธิ์ยานารุโอไฟเอ๋ยกูนีบัดดันวะซาลามันอาลาอิบรอฮีมจงกลายเป็นความเย็นแล้วก็สันติแก่อิบรอฮีมแม้ว่านบีอิบรอฮีมจะถูกกระทำถูกทารุณกรรมแต่ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ยืนหยัด